คนพิการเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่พิการและความสามารถของเขาถ้ามีความตั้งใจและมีความกล้าหาญแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนปกติและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องความเข้าใจซึ่งแก่และกันมันถึงอยู่ได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาและเราสามารถที่จะไปปรับตัวเราเองด้วยในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข